วัสดีนภาคุณพบจะต้องเอาคลิปให้ผมดูละคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยคุณเล่นงานมุนินไม่ไว้หน้าในกิจเลยพ่อแม่ของเขาด้วยมุนินเขามาแจกการ์ดแต่งงานเขากำลังจะเป็นคนในครอบครัวของเราคุณทำไปได้ยังไงอ่ะฉันก็ต้องถามคุณด้วยคำถามเดียวกันว่าคุณทำไปได้ยังไงเอาลูกหนีไปอังกฤษอ้างว่าลูกป่วยที่แท้ก็ไปเล่นโชว์กับมันนี่ฟังนะมุนินเขามาหาผมเพราะเขาต้องการพบยายต้อมเขาเป็นห่วงยายต้อมคุณเข้าใจไหมฉันไม่เชื่อแล้วทำไมคุณต้องทำเป็นความลับขนาดนั้นด้วยฉันโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสายขอสายลูกคุณก็ปฏิเสธทางไลน์ผมให้คุณติดต่อไม่ได้ยายต้อมป่วยแค่เห็นคุณนอนอยู่บนเตียงช่วยตัวเองไม่ได้ยายต้อมก็ยิ่งทรุดหนักอาละวาดทำลายข้าวของผมถึงต้องพาลูกมารักษาตัวที่นี่ไงนั่นมันตอนฉันป่วยแต่ตอนนี้ฉันหายแล้วคุณก็ไม่ให้ฉันคุยกับลูกอยู่ดีหมอสั่งผมไม่ให้ยายต้อมคุยกับคุณอย่าลืมนะอาการยายต้อมเกิดจากเห็นเราตบตีกันแทบทุกวันเด็กสะสมความรุนแรงมาตลอดถึงได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนั้นอ๋อนี่คุณโทษฉันทั้งหมดขนาดฉันป่วยคุณก็ยังโทษฉันเหรอฉันไม่เชื่อที่จริงแล้วที่คุณไปอยู่อังกฤษเพราะคุณจะไปอยู่กับเมียน้อยคุณให้นางมุนินไปปลนเปลือคุณที่นั่นใช่ไหมยอมรับมาสินี่ไงคุณเป็นแบบนี้ไงผมถึงไม่ยอมให้ลูกคุยกับคุณเพราะคุณมันขาดสติพ่อคุยกับใครคะต้องกลับไปนอนลูกต้องไม่ได้นะต้องนี่แม่แม่เองลูกต้องมาคุยกับแม่หน่อยต้องต้องไม่ได้หรอกค่ะพ่อหมอไม่ให้ต้องคุยกับแม่สวัสดีค่ะแม่ต้องต้องเป็นยังไงบ้างลูกต้องสบายดีไหมไม่ดีเลยค่ะแม่หนูนอนไม่ค่อยหลับต้องกินยาแม่หายดีแล้วหรอคะแม่หายดีแล้วลูกแม่คิดถึงลูกจังเลยต้องเดี๋ยวไว้แม่ไปหาต้อมนะอย่าเลยค่ะหมอไม่อยากให้หนูเจอใครอีกอย่างเดี๋ยวแม่มาทะเลาะกับพ่ออีกเออไม่ต้อมแม่กับพ่อไม่ทะเลาะกันแล้วจ้ะเราไม่ทะเลาะกันจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อเขาอยากหย่ากับแม่แม่ก็ไม่ว่าอะไรนะพ่อคะพ่อจะหย่ากับแม่เหรอเปล่าลูกนภาคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยพอแล้วลูกจะคุยต่อเลยไม่หนูจะคุยหนูจะคุยต้อมคุยกับแม่ก่อนลูกอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณพบถ้าคุณจะหย่ากับฉันยายต้อมต้องมาอยู่กับฉันคุณไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกทั้งนั้นอย่ามาพูดต่อหน้าลูกแบบนี้นะนภาพ่อโกหกหนูใช่ไหมหนูเคยถามว่าพ่อจะหย่ากับแม่หรือเปล่าพ่อบอกเปล่าแต่แม่มาพูดอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงพ่อโกหกหนูไม่เคยโกหกหนูพ่อโกหกหนูไม่ได้โกหกหนูพ่อโกหกหนูทำไมอ่ะพ่อหย่าแม่แล้วไปอยู่กับพี่สาวยายมุตาใช่ไหมอ่ะพ่อถึงได้ยัดเข้ามาในบ้านตั้งหลายครั้งอ่ะลูกพูดอะไรอ่ะลูกพูดอะไรออกมานี่ไงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมลูกพูดออกมาแล้วคุณเนี่ยหยุดไปเลยนะพ่อยังมีน้อยมาหาหนูทำไมอ่ะมึงบอกว่ามันจะมาอยู่ในครอบครัวเรามันไม่ได้จะแต่งกับพี่กิตมันจะแต่งกับพ่อมันจะแต่งกับพ่อใช่ไหมแล้วมันก็จะกลับมาตบแม่เหมือนเมื่อก่อนอีกใช่ไหมอ่ะพี่ต้องต้องลูกแม่ต้องถามไม่ต้องตบแม่ไม่เอาอ่ะไม่ต้องเป็นกันนะคะต้องแล้วนะต้องแม่พี่ต้องพี่ต้องหนูนอนลูกไม่เป็นไรนะครับแม่ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมว่าการของลูกเป็นยังไงผมถึงให้คุณคุยกับยายต้อมไม่ได้ไงคุณมันขาดสติแล้วจะทำให้ลูกเสียสติเหมือนคุณคุณพ่อฉันอย่ามายุ่งกับลูกอีกถ้ายายต้อมไม่หายสิ่งที่คุณคิดมันจะเป็นเรื่องจริงผมจะหย่ากับคุณวันนี้พรุ่งนี้เลยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อแม่คุณบอกแม่ครับ
ม่เป็นไรนะครับเห็นไหมยายต้อมยังบอกเลยว่านางมุนินมาเป็นเมียน้อยยายต้อมยังบอกเลยไม่โกหกแม่นั่นแน่แม่คะแม่ต้องฟังสิ่งที่พ่อเขาพูดบ้างนะคะทำไมฉันต้องฟังพ่อแกพ่อแกมันคนโกหกเล่นช่วยลูกเป็นแหนตามตาแบบนั้นน่ะยายต้อมถึงไม่พูดแบบเนี้ยแล้วแม่จะไปฟังยายต้อมทำไมคะยายต้อมมันป่วยทางจิตนะคะแม่และสาเหตุอ่ะก็คือแม่นั่นแหละแกว่าฉันบ้าเหรอนางต้อมแกว่าฉันบ้าเหรอนางต้อมใช่ค่ะแม่ก็ถ้าแม่ไม่บ้ายายต้อมก็ไม่ป่วยจนเป็นบ้าแบบนี้หรอที่แกเข้าข้างพ่อแกคนเดียวไม่พอยังจะเข้าข้างนางเมียน้อยนั่นอีกเหรอหนูไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้แกแม่ไม่มีสติแม่ไม่ได้เย็นๆครับแม่